สวัสดีครับพบกับจานโอและจานท็อปได้ในรายการยิปซีโอซิลิกอนโดยมีท่านอาจารย์โอสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอมาเป็นผู้นำในรายการเหมือนเดิมนะติดต่อสอบถามดูดวงได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงท่านอาจารย์โอของเรานี่นะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไพ่ยิปซีนะเข้ามากันได้นะขอรับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์นะและตามด้วยคำถามนะครับใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นก็อะไรวะเนี่ยอ๋อแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ท่านอาจารย์โอFacebook โอ้สิริกรอภิรัตน์โอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอ้สิริ15 ID ไลน์โอ้สิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ครับมาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะแชร์แล้วกดยังแชร์แล้วแรกก็คำถามกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้หลายๆคนก็คงจะต้องออกไปทำงานนะคะเราก็มาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันนะด้วยการดูดวงไพ่ยิปซีคนละหนึ่งคำถามนะคะใครอยากจะรู้คำถามไหนมากที่สุดนะคะใครอยากจะถามคำถามไหนข้องใจอะไรมีปัญหาอะไรอยากรู้หนทางแก้ไขนะคะเรามาดูไพ่ยิปซีกันนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะหรือไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะก็เราเข้ามาคุยกันต่อถึงว่าใน1เดือนนี้จะมีฤกษ์ที่เป็นมงคลสักได้สักกี่วันโดยมาตรฐานอาทิตย์นึงจะมีได้ไม่เกิน2วันหรือวันเดียวคือพูดง่ายๆในเดือนนึงจะหาฤกษ์ดีๆได้ไม่น่าจะเกินได้ประมาณสัก4วันถึง6วันใน1เดือนนะได้ไม่เกิน4ถึง6วันโดยการตั้งฤกษ์ของเราเนี่ยที่คนที่มาขอฤกษ์เนี่ยต้องขอล่วงหน้า1เดือนอย่างต่ำหรือขอล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งเดือนเพราะว่าเราจะต้องดูเอาวันเดือนปีเขาวันเกิดใช่ไหมมาคำนวณแล้วก็ดูใช่ไหมแต่สำหรับฤกษ์รับขันนะคะออกได้รวดเร็วมากค่ะเพราะว่าเรามีปฏิทินนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนี่ยว่าเนี่ยมาตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนจะรับขันวันไหนดีเนี่ยเราจะออกฤกษ์ให้ฟรีนะคะแต่ฟรี2ครั้งนะถ้าเลื่อนแล้วคำถ้าเลื่อนไปนะคะครั้งที่3เนี่ย
ต้องคิดเงินแล้วนะเพราะว่าเราดูเลิกเป็นอาชีพเลิก นะค่ะใครแน่ใจก็โอนเงินมาจับจองไว้เลยนะคะว่าจะมาเขาเรียกอะไรนะตรวจองค์รับขันวันไหนลงณหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีได้วันไหนหรือว่าจะมาเหมือนกับว่าลงณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมการรับขันนี่ทำพิธีณหน้าทองมาเลยด้วยป่ะไม่ได้ต้องแยกกันออกอ๋อเหรอเพราะมันคนละพิธีกันในชั้นสูงผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันการรับขันเนี่ยมันเป็นการรับสัญญาเก่าอันนี้รายการดูดวงฟรีนะคะถามมาได้นะคะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะมีคำว่าสดสีแดงตอนนี้กำลังไลฟ์สดรายการสดอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีสดสีแดงแสดงว่าออกไปแล้วจบไปแล้วรายการจบไปแล้วดูย้อนหลังนะอาจารย์ทำพูดไอ้นี่อาจารย์ทำพูดไหนเลข2เนี่ยเป็นดาวอะไรอาจารย์โอจันค่ะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเขาจะมีกรบอกว่ารูปจริตจิตใจจันนะคะในส่วนของวรรคของวันจันนะอาทิตย์ชื่อเสียงเกียรติยศนะชื่อเสียงไทยอาทิตย์รูปจริตจิตใจจันนะคะขุนหันทายอังคารนะคะจำไม่ได้แล้วจำได้แค่นี้พุธอะไรอ่ะพุธอะไรอ่ะแล้วก็ศีลบริสุทธิ์วันพฤหัสบดีนะคะกิเลสกำดัดสุขกิเลสกำดัดเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเสานะคะโทษทุกเสาโทษทุกนะคะราหูอะไรคะพุธกลางคืนนี่ใช่ราหูคือพุธกลางคืนก็ส่วนใหญ่คนแล้วศูนย์ล่ะมฤตยูนะคะอาจารย์คะอาจารย์พร้อมรู้ไหมตามที่เราเคยพูดไว้ว่า378หรือ370จะก่ออุบัติร้ายให้กับเจ้าชะตาผู้ใดก็ตามที่มี378อยู่ในพื้นชะตาหรือ370ความวิบัติอาจเจ็บตัวพึงผ่าตัดใช่ไหมบางทีถึงกับสิ้นชีวิตก็มีถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสติประคองได้ดำเนินการด้วยการเพียรสวดมนต์ภาวนาบูชาพระราหูเสริมดวงเสริมราศีนะสวดมนต์ภาวนาก็จะทำให้ลดกำลังลงได้แต่ถ้าคนที่อยู่ในความประมาทก็คือไม่สนใจเลข3ตัวนี้แล้วปล่อยให้อำนาจของเลขเนี่ยมันยังคงอยู่ดาวเสียนะคะมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์โออธิบายได้มีอุบัติเหตุผ่าตัดทะเลาะวิวาททรัพย์สินสูญหายอะไรเงี้ยค่ะมีเคราะห์ใหญ่เพราะฉะนั้นอาจจะถึงกับเลือดตกยางออกก็มีนะมันจึงเป็นความเชื่อนะว่าในวิชาโหราศาสตร์ไทยจึงห้าม7 3 0 8อยู่รวมกันเพราะว่าถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือว่ามันอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มีปัญหาอย่าง80เนี่ยถ้าใครไปอยู่ในบ้านหลังเลข80ผีปีศาจร้ายเป็นบ้านมีผีนะเว้นแต่คนนั้นเป็นร่างทรงองค์เทพใช่ถึงจะอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ใช่ทำเปิดตำหนักได้เลยนะคะแต่ต้องดูด้วยนะว่ามันมีราหูผสมกับอะไรนะคะ อย่างเช่นถ้ามีดาวศุกร์ร่วมด้วยก็ดีนะถึงไหนแล้วมันไม่มีใครขึ้นมาเลยค่ะเป็นตรงนั้นมีแล้วเนี่ยมีแล้วแต่ยังไม่แชร์จริง นะครับไม่มีผู้แชร์จริงให้ไม่เห็นอะไรใครเลยขอผู้แชร์จริงด้วยนะครับนะทำไมอย่างนี้ล่ะโดยมีท่านอาจารย์โอคันหน้าคุณเกมค่ะคุณเกมแชร์สาธารณะออกไปก่อนนะคะคุณเกมแชร์สาธารณะออกไปนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามได้เลยนะคะ1ข้อนะคะใครอยากดูส่วนตัวแบบอย่างละเอียดนะคะสนใจติดต่อ ID Line โอสิริ15หรือ ID Line AJTOP16 ค่ะใครอยากถามดวง
คนละหนึ่งข้อนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายดูในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะในไลฟ์สดนี้ตอนนี้มีสดสีแดงขึ้นนะคะถามได้เลยนะคะก่อนที่จะออกไปนะคะถ้าสดสีแดงไม่มีแล้วก็คือจะออกไปแล้วจบไปแล้วนะคะรีบถามเข้ามานะคะไม่ต้องพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะเอามาเตยความรักโสดค่ะเตยตอบเตยมีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อทำถูกกติกามารยาทถูกสูงสุดพิเศษความรักโสดจะมีคนเข้ามาภายในตามเราอะไรอย่างนี้นะคะ3วันนี้ตามตื้อเราแอบชอบเราเพราะฉะนั้นช่วยกดแชร์ออกให้หน่อยครับสูงสุดพิเศษใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะโดยมีท่านอาจารย์นะมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมเอาละครับเวลาของเราก็บัดนี้อ่ะไม่มีผู้แชร์เหมือนเดิมคือถามแต่ไม่มีผู้แชร์เหนือชื่อผมก็ไม่ตอบนะเพราะมันผิดกติกามารยาทรุนแรงโหดเหี้ยมทารุณไม่มีใครถามนะครับไปแล้วครับนะสวัสดีครับ